ได้ไปเลยให้ผมไปไม่ได้ต้องการเงินเดียวผมไม่มีวางไปน้ำมาหลังเลยตั้มเรือหลังเลยน้ำมันเริ่มมาน้ำมาค่ะน้ำมันไหลไปแล้วตั้มเรือหลังเลย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 ไอ้นี่ไม่ดีมันติดข้าวหรอใช้แต่มือไม่ใช่ข้าวไปข้าวตามสายน้ำให้ขวดเนี่ยไปติดแล้วก็ต่อได้หน้าบ้านกินกินร้อนหลับเนี่ยข้าว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 เราจะขึ้นเขาดังได้อยู่ให้มันเช็ดหน้าขึ้นหน่อยเออลองลองอยู่ที่กระดองใส่ถุงเลยครับลองเลยรู้เลยโอ้ยถ้ากำลังออกมาเราปัสสาวะตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นตันพี่บอยสองหลังว่าจะเป็นตันไอ้คนเดียวไอ้บอยเบาไปเถอะออกจากเอาวะลงไปว่าขาวพื้นอะไรไม่พอถึงก็ผักลงพายดีกว่าพี่พายไม่ได้หรอกไปมันเป็นหลักคันเป็นที่น่าอันตรายนะบอยหรอกพอไปถึงการแล้วก็ผักไอ้บอยลงไปแล้วก็เหลือรถคันเดียวพอยังไงไปถ่ายทีนี้ลอยตามน้ำไปจับปลาดีเราไงหันหน้าไปนี้ก่อนเปล่าไถมันเจ๋งอ้าวนี่ไถเก่งมากไม่ใช่กันแดดอย่างเงี้ยเหรอไอเดียดีเนี่ยประมาณนึงนี่อะไรเนี่ยไปไหมอ่ะเออมาขอวางแล้วขอเลยเฮ้ยผมก็ไม่ได้มีความรู้ตะเกียบลุงเนี่ยแบบฝาละเป้าไอ้ตรงนี้แบบไม่ใช่นู่นนู่นไม่ใช่นู่นนั่นเขาปลูกปลูกยึดอยู่เขาเมื่อกี้มันหลุดอาจารย์เลยบอกให้ทำเสียงเข้าตะลิ่งเวลามันไหลมันจะได้ไหลเข้าตะลิ่งพอมาฆ่าเด็กกับลูกไอ้เราไอ้เราเนาะมันไปกันบ้างไปชนอีกนี่ชนชนนาชนนาเฮ้ยชนโอ้ยโอ้เมื่อวานก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาก็ทำกันเองอ่ะพระกับโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันให้ออกซิเจนหลวงพี่เขาก็เนี่ยเอาเครื่องมาช่วยออกซิเจนก็สู้ไม่ไหวฮะไม่ไหวไม่ไหวก็ตอนเมื่อเช้าเนี่ยมันก็เริ่มมีกลิ่นปุ๊บมันก็ลอยมันก็ลอยเต็มเลยก็เนี่ยตั้งแต่แปดโมงครึ่งของมันเนี่ยก็ทั้งพระทั้งโยมช่วยกันก็ยังไม่หมดเลยตรงนู้นก็เห็นอีกตั้งเยอะมาเป็นสายเลยไม่มีไว้ประมาณสักกี่ตัวได้ครับเกินสิบตันรถสิบล้อขนน่าจะเกินเที่ยวหนึ่งอ่ะน่าจะเกินเที่ยวหนึ่งมีบ้าอะไรบ้างครับเมื่อวานก็มีปลาเค้าประมาณกี่ตัวกับสองเมตรสวายพวกแต่ส่วนมากหลักๆจะเป็นปลาตะเพียนครับซึ่งปลาพวกนี้อยู่บริเวณจะอยู่บริเวณวัดนี้ใช่เพราะว่าญาติโยมเขาก็มาปล่อยปลากันไม้หักปลากันใช่ครับโอ้เยอะมาก